นายกบิ๊กตู่พาครม.ชมเรือนรับรองหลังใหม่วางใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในอนาคตควักกระเป๋า 350,000 ซื้อพระบรมรูปร.9ไว้ประดิษฐานทหารคุมตัววิศวะมือบึ้มวัฒนาภูมิเรศส่งตัวให้ตำรวจตามหมายจับบิ๊กตำรวจรอรับจัดแถลงมือระเบิดแถไม่ใช่ระเบิดเป็นเพียงประทัดยักษ์ขออนุญาตขยายคำว่าระเบิดครับเปลี่ยนเป็นประทัดยักษ์ครับไม่หวังทำร้ายชีวิตแต่เกลียดทหารจับใจจากนั้นพาทำแผนต่อท่ามกลางไทยมุงที่โกรธแค้นบิ๊กป้อมย้ำเลือกตั้งตามรถแมพปี61เมินคำพูดกำนันสุเทพชี้ทุกอย่างดำเนินตามขั้นตอนยันไม่ตั้งพรรคลงเลือกตั้งมหาดไทยเตรียมปรับขบวนใหม่ชื่อชั้นชัดชัยพรมเลิศอธิบดีปอพอมาแรงแซงทุกโค้งบนเก้าอี้ปลัดกระทรวงกสทช.เปิดผลสอบเบื้องต้นคนเดียวลงทะเบียนกว่า 3,000 ซิมค่ายมือถือยันมีเปิดใช้งานจริง 50,000 ซิมจาก 3.7 แสนรอสรุปส่งตำรวจสัปดาห์หน้ากลุ่มคนรักหลักประกันยันส่ง18ตัวแทนร่วมถกลั่นหากเจอทหารตำรวจกดดันพร้อมวอล์กเอาท์อีกบิ๊กโจ๊กหวานเจี๊ยบเร่งปั่นผลงานมือเป็นระวิงหวังเปลี่ยนภาพลักษณ์มือชงโผตำรวจวันนี้จัดอบรมผู้ปกครองพร้อมเยาวชนเป้าหมายแก้ปัญหาแก๊งเด็กแว้นผู้ต้องสงสัยขับรถตู้พุ่งชนประชาชนบริเวณมัสยิดทางตอนเหนือของกรุงลอนดอนอาจเป็นคุณพ่อลูก4จากแคว้นเวลส์ติดตามความคืบหน้าที่นี่กับอัญชลีไพรีรักษ์ในนิ้วหมายข่าวสนับสนุนโดยนิเวียแบล็คแอนด์ไวท์ธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคมเกลียดทหารนะผมรักทหารแต่ผมไม่ชอบทหารบางท่านนะครับซึ่งใช้ประชาชนเป็นฐานในการก้าวขึ้นสู่อำนาจในการเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่หมายข่าวนิวทีวีช่องนิวทีวี18อัญชลีไพรีรักษ์นะคะวันนี้คุณสันติสุขมะรงศรีพิธีกรของเรานั้นเนี่ยก็ไปช่วยภรรยาคลอดลูกที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ขอประกาศข่าวกันก่อนนะคะว่าคุณสันติสุขมะรงศรีเนี่ยได้ลูกสาวแล้วชื่อว่าเด็กหญิงมีนามะรงศรีเกิดในวันนี้ซึ่งเป็นวันเดียวกับเจ้าหน้าที่ทีมงานของเราแล้วก็เป็นวันเดียวกับภรรยานายกรัฐมนตรีด้วยแล้วก็จับยามสามตาตาไหนตานั้นแล้วก็เป็นยามมะรงค่ะพ่อนามสกุลมะรงศรีลูกสาวก็ยามมะรงขอแสดงความยินดีกับสันติสุขมะรงศรีด้วยกับเด็กหญิงมีนาลืมตาดูโลกแล้วแล้ววันนี้เราจะเริ่มต้นกันด้วยข่าวนี้ค่ะอยู่ด้วยกันตลอดจนถึง20นาฬิกาวันนี้เรารวบรวมทั้งหมดทั้งในและต่างประเทศมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันหลังจากข่าวชนข่าวหลังจากรายการข่าวต่างๆของเราแล้วอยู่กันที่ตรงนี้ New TV 18เริ่มต้นกันที่จักรภพเพ็ญแขจากไปนานหายไปนานเลยทีเดียวหลุดออกจากวงจรของการรับรู้ของผู้คนไปเลยทีเดียวนับตั้งแต่การมีความเหตุการณ์การวุ่นวายเมื่อคราวสงกรานต์เลือดครั้งที่1จักรภพก็หายออกไปเลย
ไม่มีใครรู้ว่าจักรภพไปอยู่ที่ไหนแต่ว่าจักรภพนั้นน่ะโดนมาตรา112เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนต่างประเทศค่ะโดยต้องให้สื่อมวลชนต่างประเทศนั้นเนี่ยโฟกัสมาที่ตัวแคบๆซูมเข้ามาแคบๆเลยเพื่อที่ไม่ให้เห็นสิ่งแวดล้อมรอบด้านเพื่อที่ไม่ให้มีใครสามารถที่จะขยายภาพและเดาออกได้ว่าเจ้าตัวนั้นอยู่ที่ประเทศไหนแต่การคาดการณ์เนี่ยเดากันว่าเขาอยู่กัมพูชาบ้างก็ว่าไปอยู่ที่แถวสแกนดิเนเวียบ้างก็ว่าไปอยู่ที่อีกด้านหนึ่งของฝั่งยุโรปแต่บ้างก็ว่าเขาไปมาๆเข้าๆออกๆระหว่างประเทศอื่นๆกับกัมพูชาในขณะเดียวกันเมื่อ 2-3 วันก่อนที่ผ่านมาได้มีสำนักข่าวแห่งหนึ่งออกมาระบุว่าโกติซึ่งถูกกดดันจากสปป.ลาวเพราะว่าทำวิทยุล้มล้างสถาบันแล้วก็ทำลายเสถียรภาพความมั่นคงของบ้านเมืองของเราเป็นวิทยุที่ปรากฏขึ้นในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นวิทยุใน YouTube หรือว่าทีวีใน YouTube ก็ตามทีเขาก็บอกว่าโกติถูกสปป.ลาวซึ่งทางเมืองไทยเนี่ยขอความร่วมมือกับสปป.ลาวก็กดดันให้คนพวกนี้อยู่ในรูปในรอยไม่ให้กระทำอันใดที่จะบั่นทอนเสถียรภาพความเป็นเพื่อนบ้านกันในรายงานข่าวก็บอกว่าโกติก็เลยต้องย้ายลากฐานเนี่ยจากสปป.ลาวไปอยู่กัมพูชาภายใต้การดูแลของจักรภพเพ็ญแขเท่านั้นล่ะค่ะจักรภพเพ็ญแขซึ่งซ่อนตัวอยู่ในมุมมืดก็เปิดเผยตัวตนออกมาเป็นแถลงการค่ะจักรภพเพ็ญแขแถลงการว่าจากกรณีที่มีข่าวว่าเขาช่วยเหลือโกติในทำนองให้เข้ามาที่ประเทศเพื่อนบ้านได้จักรภพออกมาปฏิเสธเขาย้ำว่าข่าวเป็นเท็จไม่มีเหตุที่ต้องเข้าไปเสริมโกติเพราะว่าสมดุลของอำนาจรัฐในเวลานี้เนี่ยคือรัฐบาลคสช.เนี่ยกำลังถูกทำลายรัฐไทยกำลังเดินไปสู่ความเป็นรัฐล้มเหลวจักรภพมองอย่างนี้จักรภพมองว่ารัฐไทยกำลังจะกลายเป็นหลุมดำท่ามกลางการพัฒนารอบด้านจักรภพแถลงการด้วยความมั่นใจว่าไม่มีผู้รักชาติคนใดยอมให้บ้านเมืองล้มเหลวแต่วิธีการต่อสู้ของฝ่ายประชาชนถูกต้องและเป็นสากลจักรภพระบุถึงคำปาฐกถาของดร.เสกสรรประเสริฐกุลที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้อธิบายสถานะที่เป็นอยู่ของรัฐไทยใช้คำว่ารัฐชนชั้นนำรัฐชนชั้นนำอาจารย์เสกสรรเรียกว่ารัฐชนชั้นนำซึ่งอาจารย์เสกสรรเนี่ยประเด็นบอกว่ารัฐชนชั้นนำจะกุมอำนาจอยู่ได้อย่างน้อย 9-10 ปีโดยมีพรรคการเมืองเนี่ยทำตัวเป็นหางเครื่องคอยประจบประแจงจักรภพบอกว่าสิ่งที่อาจารย์เสกสรรพูดเนี่ยสถานะความเป็นอยู่ของรัฐไทยในเวลานี้ที่ว่าเรียกว่ารัฐชนชั้นนำเนี่ยจักรภพเชื่อว่ามันเป็นคำอธิบายว่ารัฐบาลคสช.เนี่ยล้มเหลวแทบทุกอย่างที่กำลังเผชิญอยู่ความเป็นรัฐชนชั้นนำจักรภพมองว่าเป็นคำอธิบายที่เกี่ยวอดีตมาจนถึงปัจจุบันของไทยว่าไทยเป็นรัฐอุปถัมภ์จอมปลอมล้มเหลวทั้งปวงเลยนี่จักรภพก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้ช่วยเหลือโกติแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันกับดร.เสกสรรประเสริฐกุลขยี้รัฐบาลคสช.เอาละค่ะเราไปอีกข่าวนึงทางคสช.พูดถึงคสช.คสช.ก็มาพันเอกวินไทยสุวารีโฆษกของคสช.บอกว่าเรื่องของระเบิดวันนี้ข่าวใหญ่ที่สุดเลยรายงานข่าวของเราคุณโอ๋เบญจลักษณ์และทีมงานนิวทีวี18รายงานสดต่อเนื่องมาตั้งแต่จุดที่1ตั้งแต่ทหารพาวัฒนาภูมิเรศส่งให้กับตำรวจตำรวจพากันมาแถลงข่าวจากแถลงข่าวแล้วไปที่การทำแผนประกอบคำรับสารภาพจุดที่1ที่บ้านจุดที่2ที่เมเจอร์รัชโยธินจุดที่3ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎแล้วก็ไปถึงสน.พญาไททีมข่าวนิวทีวี18คุณโอ๋เบญจลักษณ์รายงานสดมายังกับข้าวตอกแตกตั้งแต่เช้าเลยปังเรามาสรุปรวบรวมค่ะเริ่มกันที่คสช.บอกว่าแม้ว่าจะสามารถจับกลุ่มคนที่ระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎ9ได้แล้วแต่มาตรการในการป้องกันการเฝ้าระวังเหตุการณ์ข่าวยังเข้มงวดเหมือนเดิมโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่จะอาจจะเกิดขึ้นในวันที่24มิถุนายนนี้ที่มีคนกลุ่มหนึ่งประกาศจะจัดกิจกรรมรำลึกครบรอบวันเปลี่ยนแปลงการปกครองที่บริเวณหมุดที่ลานพระรูปวันนี้คุณวินไทยบอกว่ายังไม่พบมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติแต่จากการสอบสวนผู้ต้องหาคือวัฒนาภูมิเรศในวันนี้หลังจากส่งตัวให้ตำรวจไปแล้วเนี่ยก็น่าจะพอรู้และขยายผลไปได้ว่าใครอยู่เบื้องหลังวัฒนาภูมิเรศใครอยู่เบื้องหลังการวางระเบิดและเกี่ยวข้องไปถึงใครกี่คนพันเอกวินไทยบอกว่าผบ.ทบ.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์สั่งให้กองทัพภาคที่4นั้นดูแลเรื่องสถานการณ์ทางภาคใต้ด้วยนะคะอย่างเข้มงวดก
วดขันและดูแลครอบครัวของผู้ที่สูญเสียด้วยค่ะนี่ก็เป็นคำแถลงการตอนเช้าจากนั้นเราไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเริ่มต้นเช้าวันนี้กองทัพสื่อมวลชนแน่นขนาดไปหมดเลยที่ด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งในและต่างประเทศเพื่อไปรอบันทึกภาพเหตุการณ์นี่เป็นอีกหน้าหนึ่งประวัติศาสตร์ของการทำงานในรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลคสช. อยู่มา3ปีแล้วนะคะเช้าวันนี้เปิดฉากที่พันเอกบุรินทร์ทองประภัยพันเอกบุรินทร์เนี่ยเป็นคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของคสช.คุมตัวนายวัฒนาภูมิเรศซึ่งเป็นอดีตวิศวะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตปัจจุบันอายุ62ปีเป็นผู้ต้องหาแล้วนะคะในคดีวางระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและอีกหลายจุดภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้คือภาพที่เจ้าหน้าที่เขาปิดเอาไว้ค่ะแล้วก็มีการระบุจุดต่างๆนะคะว่าจุดต่างๆจะเป็นอย่างไรวันนี้เนี่ยนะคะห้องชี้ผู้ต้องหาค่ะนะคะก็วันนี้มีการมอบตัวโดยส่งให้กับพนักงานสอบสวนโดยมีพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผบตร.พลตำรวจเอกศรีวรารองผบตร.รับตัวตำรวจก็คุมตัวนายวัฒนาในเสื้อสีฟ้าไปยังชั้น7อาคารที่1ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้พยานยืนยันชี้ตัวดูภาพนะคะกองทัพสื่อมวลชนค่ะทั้งสดทั้งบันทึกภาพทั้งไลฟ์กันนะคะโดยให้ตำรวจเนี่ยคุมตัวไปโดยที่ก่อนนำตัวส่งไปเนี่ยนะคะก็มีขั้นตอนตามกฎหมายคือตรวจร่างกายแล้วผบตร.กับรองผบตร.รับให้รับทราบข้อกล่าวหาก็คือให้ดูหมายจับทำเอกสารรับทราบข้อกล่าวหาท่ามกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจมากมายเลยนะคะวันนี้ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจมากมายกองทัพนักข่าวกับตำรวจนี่มากพอๆกันกับผู้ต้องหาในเสื้อสีฟ้าซึ่งหน้านิ่งมากและแล้วค่ะพลตำรวจเอกจักรทิพย์พร้อมด้วยนายตำรวจน้อยใหญ่ก็ได้ร่วมกันรับตัวผู้ต้องหานะคะภูมิวัฒนาภูมิเรศเนี่ยหลังจากที่ได้มีการตรวจร่างกายเสร็จแล้วให้ดูหมายจับแล้วก็แจ้งข้อหา5ข้อหาคือก่อเหตุระเบิดหน้าห้างเมเจอร์ระเบิดที่กองสลักเก่าระเบิดหน้าโรงละครแห่งชาติระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎก็คือในความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและความผิดฐานมีวัตถุระเบิดอาวุธปืนกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ส่งตัวพนักงานสอบสวนดำเนินคดีสำหรับเหตุระเบิดที่ปากซอยราชวิถี24และเหตุระเบิดที่บก.ทบ.อยู่ระหว่างการขออนุมัติศาลเพื่อออกหมายจับนะคะผบ.ตร.บอกว่าใช้เวลา10ปีตั้งแต่2550มาจับคนร้ายได้ในปีนี้จับคนร้ายได้ก็ทำให้เชื่อว่าศักยภาพเจ้าหน้าที่สามารถที่จะให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการสอบสวนผู้ต้องหานั้นก่อเหตุคนเดียวหรือไม่ก็ไม่มีใครตัดประเด็นแต่พยายามขยายผลไปว่าใครที่เกี่ยวข้องแต่คุยกันพอสมควรผู้ต้องหายอมรับว่าทำคนเดียวในส่วนเพื่อนสาวคนสนิทก็กำลังดำเนินการอยู่แม้จะปล่อยไปแล้วก็หาพยานหลักฐานถ้าเกี่ยวข้องตามกันต่อไปไปฟังเสียงผบ.ตร.ค่ะเราก็ได้พูดคุยกันพอสมควรแล้วนะครับขณะนี้นะครับท่านคุณวัฒนาเองก็ยอมรับว่าตัวเองได้ดำเนินการแต่เพียงผู้เดียวนะครับใครที่เกี่ยวข้องหรือใครที่เข้ามามีส่วนร่วมกับท่านคุณวัฒนาเนี่ยเราดำเนินการหมดอยู่แล้วนะครับก็กำลังดำเนินการอยู่ครับในส่วนนี้ท่านศิวลาท่านสุชาติดำเนินการอยู่ครับก็ถ้ามีพยานหลักฐานหรือที่เกี่ยวข้องนะครับและหลังจากนั้นนะคะทางผบ.ตร.เองเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ให้นายวัฒนาภูมิเรศเนี่ยได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเดี๋ยวไปฟังนะคะสื่อมวลชนถามอะไรวัฒนาตอบอะไรสื่อมวลชนถามคืบว่าอะไรวัฒนาตอบว่าอะไรมาดูคำถามคำตอบแรกก่อนเลยลำดับแรกก่อนเลยให้นายวัฒนานั้นเนี่ยได้แถลงกับสื่อมวลชนวัฒนาจับไมค์ปุ๊บบอกเลยเหตุการณ์ปี50และปี60มันคือแรงบันดาลใจวัฒนาบอกไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติเพราะว่าพี่น้องโดนลิดรอนสิทธิ์ทุกครั้งเนี่ยทำเพื่อเชิงสัญลักษณ์ไม่ต้องการสร้างความปั่นป่วนต้องการส่งเสียงให้ถึงรัฐบาลและไม่อยากตอบไม่ขอตอบว่าทำไมเลือกโรงพยาบาลทหารแต่ไม่มีเจตนาทำร้ายใครขออภัยจริงๆฟังท่อนแรกค่ะกราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านนะครับเหตุการณ์เมื่อปี50และปี60มีแรงบันดาลใจ
เหมือนกันทั้งหมดเลยครับคือผมเป็นประชาชนธรรมดาซึ่งไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติครับซึ่งการปฏิวัติแต่ละครั้งทำให้ประเทศชาติประสบความหายนะทางเศรษฐกิจตลอดจนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนก็ถูกริดรอนออกไปครับเดี๋ยวทีละคนเดี๋ยวเขาทุกครั้งนะครับผมพยายามหลีกเลี่ยงอย่างที่สุดซึ่งจะไม่ให้กระทบกับประชาชนธรรมดาทุกครั้งที่ทำผมพยายามทำเป็นเพียงเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านรัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหารครับผมครับครับผมไม่ต้องการฟังความบันปุ่นนะเพียงแต่ว่าส่งเสียงไปยังรัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหารแค่นั้นครับแล้วเขายืนยันว่าทำคนเดียวค่ะไม่มีการเมืองชี้นำค่ะและตอนนี้ที่บ้านไม่มีระเบิดแล้วมีเพียงแผงวงจรที่ทำเพื่อทดสอบทางเทคนิคและแม้ตอนนี้ไม่โดนจับกุมก็ไม่คิดว่าจะก่อเหตุอีกเพราะอุปกรณ์ระเบิดต้องใช้บุคลากรที่ advance ค่ะเขาใช้คำว่า advance ค่ะส่วนจดหมายข่มขู่ไม่ได้ทำและเขาย้ำว่าที่ระเบิดนั้นเขาบอกว่าไม่ใช่ระเบิดแต่เป็นประทัดยักษ์ทำเพราะเกลียดทหารแต่ไม่ได้เกลียดทหารทั้งหมดเพียงแต่ว่าไม่ชอบทหารบางท่านที่ใช้ประชาชนเป็นฐานก้าวสู่ความเป็นรัฐมนตรีและรัฐบาลทำไมถึงเลือกโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าครับทั้งที่สามคนเขาไม่ก่อเหตุเป็นงั้นอันนี้ขอไม่ตอบครับเนื่องจากว่าได้แถลงไปทั้งหมดแล้วจากทางกับทางเจ้าที่ตำรวจครับผมนะครับไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายผู้ใดนะครับผมขออภัยเป็นอย่างยิ่งซึ่งการกระทำที่ก่อให้เกิดบาดเจ็บและมากและน้อยนะครับผมขออภัยจริงๆครับผมผมขอยืนยันว่าทำเพียงคนเดียวครับไม่มีฝ่ายการเมืองหรือว่าบุคคลใดชี้นำทั้งสิ้นครับที่บ้านไม่มีระเบิดนะครับเป็นเพียงแผงวงจรซึ่งนำมาทดสอบทางเทคนิคเท่านั้นครับคิดว่าน่าจะไม่มีอีกแล้วครับเนื่องจากว่าอุปกรณ์ที่ใช้ตลอดจนแผงวงจรที่ใช้ต้องใช้บุคลากรซึ่งค่อนข้างจะแอดวานซ์ในทางเทคนิคครับจดหมายครูนี่ผมไม่ทราบครับมิได้เกี่ยวข้องด้วยครับผมขออนุญาตขยายคำว่าระเบิดนะครับเปลี่ยนเป็นประทัดยักษ์ครับขออนุญาตบอกว่าผมเองไม่เกลียดทหารนะผมรักทหารแต่ผมไม่ชอบทหารบางท่านนะครับซึ่งใช้ประชาชนเป็นฐานในการก้าวขึ้นสู่อำนาจในการเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลครับระเบิดนะไม่ใช่ระเบิดนะครับผมขออนุญาตเป็นประทัดยักษ์ครับและผมเกลียดทหารบางคนที่ใช้ประชาชนเป็นฐานไปสู่ความเป็นรัฐมนตรีและรัฐบาลครับวันนี้มีนายตำรวจบางท่านนะคะเผลอเรียกผู้ต้องหาว่าท่าน 2-3 คําแล้วก็บางท่านก็เรียกว่าพี่ดีนะคะเอาละค่ะไปฟังสุดท้ายวัฒนาภูมิเรศเนี่ยยอมรับว่าไปในที่ชุมนุมทั้งกปปส.และนปช.ไปในฐานะประชาชนคนหนึ่งค่ะเป็นบางครั้งครับกลุ่มไหนคะกลุ่มกปปส.และนปช.ครับผมไปในฐานะประชาชนคนธรรมดาซึ่งต้องการฟังข้อมูลทั้งสองด้านครับขอให้เคสสตี้ของผมนี่เป็นเคสสตี้ครั้งสุดท้ายครับซึ่งต้องผมเองต้องการสื่อไปยังทหารทั้งหลายที่มีอำนาจในขณะนี้ให้หันมาความร่วมมือกับประชาชนในการแสวงหาความสงบสันติระหว่างกันครับเป็นความชื่นชอบของแต่ละบุคคลครับซึ่งมีสามารถห้ามบุคคลใดได้นะครับซึ่งเป็นสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนที่พึงได้รับครับเป็นจริงๆครับผมได้รับจากเพื่อนเมื่อตอนเกษียณอายุครับมิได้มีนัยยะทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นครับทำไมต้องเลือกขวานข้อมูลขวานครับผมขออนุญาตผ่านไปยังเจ้าที่ตำรวจครับที่บอกว่าความความเองครับใช่ครับที่บอกว่าท่านจะความจะมีคำที่หมายความว่าไงครับผมเองรู้จักพอครับผมมั่นใจนะครับว่าหลังจากที่ผมกระทำไปแล้วในครั้งนี้
ฝ่ายทหารและประชาชนจะหันหน้าเข้ามาร่วมมือกันเพื่อแสวงหาความสงบสันติอย่างยั่งยืนครับผมมั่นใจว่ามโนธรรมของผู้มีอำนาจน่าจะคิดสิ่งนี้ได้นะครับงบประมาณที่ใช้ครั้งละ50บาทครับทำคนเดียวค่ะบอกว่าทำคนเดียวใช้งบประมาณครั้งละ50บาทเท่านั้นเองเกลียดทหารไม่ชอบรัฐประหารเกลียดรัฐบาลทหารค่ะและชื่นชอบทักษิณนั้นเป็นการส่วนตัวค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าจะทำให้ประชาชนบาดเจ็บขออภัยอย่าเรียกมันว่าระเบิดเรียกมันว่าประทัดยักษ์ค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะจากนั้นก็ได้หลังจากเสร็จสิ้นการแถลงข่าวเป็นที่เรียบร้อยผบ.ตร.เองก็ออกมาโชว์ว่าสิ่งที่ไปพบในบ้านของวัฒนาภูมิเรศมีอะไรบ้างตามที่ภาพที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ที่หน้าจอของเราเนี่ยนะคะพบส่วนประกอบนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบระเบิดชนวนต่างๆนานานะคะแล้วก็ชิ้นส่วนหลักฐานที่พบในแต่ละจุดแต่ละจุดวันนี้ก็นำมาแสดงให้กับสื่อมวลชนได้เห็นกันจากนั้นก็นำนายวัฒนาไปทำแผนประกอบรับคำสารภาพค่ะโดยเริ่มต้นกันที่จุดแรกวันนี้ทำ3จุดนะคะจุดแรกคือที่หมู่บ้านอมรินทร์นิเวศโครงการที่1ย่านบางเขนรองผบ.ตร.พลตำรวจเอกศิวราพร้อมด้วยผบ.ชน.พลตำรวจโทสานิชมหาถาวรและนายตำรวจน้อยใหญ่อีกหลายท่านเลยนะคะก็ทำหน้าที่ในการควบคุมไปพร้อมกับพันเอกบุรินทร์ทองประไพควบคุมนายวัฒนาไปที่จุดแรกก่อนที่บ้านของเขาก็ให้การรับสารภาพว่าอยู่ที่บ้านพักเลขที่44/408ซึ่งเป็นที่ประกอบระเบิดภายในบ้านแบ่งเป็น5จุดคือโต๊ะนั่งทำงานบริเวณหน้าบ้านที่ใช้ประกอบระเบิดเป็นแจกันและก็จุดที่พบสิ่งของในการประกอบวัตถุระเบิดในบ้านจุดที่นำระเบิดไปทดสอบในบ้านเพื่อเป็นการทดสอบเรื่องของน้ำหนักและจุดที่ค้นพบอาวุธในบ้านของเขาอีก2แห่งค่ะก็ดูมีฐานะนะคะดูจากสภาพของบ้านหลังจากนั้นไปที่จุดที่2ค่ะนะจากจุดแรกที่บ้านไปที่จุดที่2คือบริเวณหน้าแมคโดนัลด์หน้าห้างเมเจอร์รัชโยธินเป็นจุดที่เกิดระเบิดเมื่อปี2550แบ่งเป็น2จุดบริเวณหน้าป้ายรถเมย์ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเมเจอร์รัชโยธินซึ่งเป็นจุดที่วัฒนาลงรถเมย์สาย18มาก่อเหตุและจุดที่2คือจุดที่วางระเบิดบริเวณที่ตั้งแมคโดนัลด์เก่าซึ่งนำถุงที่บรรจุระเบิดไปวางไว้ข้างตู้โทรศัพท์สาธารณะก่อนที่จะหลบหนีไปใช้เวลานี้ชี้จุดประมาณ30นาทีจุดนี้มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากค่ะและไปที่จุดที่3ค่ะที่บริเวณป้ายรถเมล์โดยสารหน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎที่คนร้ายคือวัฒนาภูมิเรศลงจากรถถือแจกันดอกไม้ที่ซุกระเบิดซ่อนไว้หลังจากนั้นเดินตรงไปที่ห้องวงสุวรรณชั้นที่1อาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าซึ่งกล้องวงจรปิดภายในอาคารมี21ตัวและได้มีการบันทึกภาพในวัฒนาในชุดสีกากีใส่หน้ากากอนามัยเดินถือถุงพลาสติกใส่แจกันดอกไม้และร่มสีดำเข้าไปที่ห้องวงสุวรรณนั่งพักอยู่ที่ห้องวงสุวรรณประมาณ1ชั่วโมง33นาทีแล้วเดินออกมาโดยไม่มีแจกันและหลังจากนั้นก็เกิดระเบิดในเวลาถัดมาอีกเพียง10นาทีเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เผยแพร่ออกสู่สายตาพี่น้องประชาชนทำให้เราพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่วัฒนาวางระเบิดในโรงพยาบาลมากกว่า20คนจากนั้นก็ได้คุมตัวเนี่ยนะคะนี่คือภาพที่คุณเบญจลักษณ์ทีมข่าวนิวทีวี18รายงานสดมาเมื่อตอน16นาฬิกาค่ะลงจากรถมาเดินเข้าไปในตึกโรงพยาบาลที่ตัวเองเคยเดินเข้ามาแล้ววางระเบิดในโรงพยาบาลแล้วเข้าไปที่ห้องแรกก่อนห้องตินสุรานนท์ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปที่ห้องวงสุวรรณดังที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้วันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะกันสื่อมวลชนออกมาไม่ให้เข้าไปบันทึกภาพการทำแผนประกอบรับคำสารภาพภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะเจ้าหน้าที่ให้นักข่าวออกมายืนอยู่ด้านหน้าสิ่งที่นักข่าวทำคือภาพที่ท่านเห็นคือทุกคนพยายามที่จะชิงภาพภายในห้องนั้นซูมเข้าไปซูมแล้วซูมอีกสดแล้วสดอีกละค่ะก็ได้แค่นี้นะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะหลังจากเสร็จสิ้นที่โรงพยาบาลพระมงกุฎแล้วเนี่ยนะคะจากนั้นก็คุมตัวไปที่สน.พญาไทค่ะตัดภาพไปที่สน.พญาไทแล้วก็ไปทำแผนจุดที่4คือหน้ากองสลากวันพรุ่งนี้นะคะออกจากโรงพยาบาลพระมงกุฎแล้วก็ไปมอบตัวที่สน.พญาไทและพรุ่งนี้ค่ะคืนนี้ให้อยู่สน.พญาไท1คืนวันพรุ่งนี้ไปหน้ากองสลากและที่โรงละครค่ะทั้งนี้ในแต่ละจุด
ที่ทำแผนมีการเอาเชือกมากั้นซึ่งเชือกกั้นเนี่ยเพื่อกันผู้สื่อข่าวให้ออกไปเพราะว่าวันนี้นักข่าวทั้งในและต่างประเทศมาทำข่าวจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำแผนประกอบรับคำสารภาพซึ่งอยู่ในด้านนอกเนี่ยนะคะก็คือประชาชนเนี่ยจะเข้ามาจำนวนมากจึงต้องมีการใช้กำลังเจ้าหน้าที่ค่ะเราไปดูย้อนรอยมือระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะย้อนรอยมือระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎวันนี้เนี่ยใน Manager ออนไลน์ก็เริ่มไล่ว่าเขาใช้ทั้งรถจักรยานรถเมล์สาธารณะในการเดินทางหลบเลี่ยงพิรุธใช้เวลาเปิดสวิตช์และหน่วงเวลาระเบิดนะคะ10นาทีมีการค้นพบสิ่งของต้องสงสัยหลายจุดเริ่มตั้งแต่21พฤษภาคม16นาฬิกา50นาทีวัฒนาขี่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อ Honda City สีเทาซึ่งวันพรุ่งนี้ภรรยาคนที่1กับลูกเขาจะเอารถคันนี้ไปมอบให้กับตำรวจนะคะส่วนภรรยาคนที่2ตอนนี้ยังกบดานอยู่ที่คอนโดที่ย่านนนทบุรีในวันที่21 16นาฬิกา50นาทีวัฒนาเนี่ยขับรถไปจอดที่ลานจอดรถการไฟฟ้าบางกลวยตอนนั้นสวมเสื้อแขนสั้นลายพรางกางเกงขายาวสีครีมแล้วเดินไปที่อาคารสถานพยาบาลก่อนจะขี่จักรยานมาข้างที่รถยนต์ตัวเองเอาเสื้อแขนสั้นภายในรถยนต์มาสวมก่อนปั่นจักรยานออกไปจากลานจอดรถตามเส้นทางเพื่อออกประตูหลังของการไฟฟ้าเพื่อเดินทางไปที่ยันฮีคอนโดมิเนียมซึ่งเป็นที่พักของภรรยาน้อยในเวลา 17:29 นาทีต่อมาวันที่22ถัดมาอีกวันหนึ่ง 6:00 นวัฒนาออกจากคอนโดมิเนียมของภรรยาน้อยคือยันฮีคอนโดสวมเสื้อแขนสั้นสีครีมกางเกงขายาวสีครีมขี่จักรยานกลับมาที่การไฟฟ้าปั่นจักรยานมาจอดข้างรถยนต์ตัวเองหยิบถุงพลาสติกสีขาวขนาดใหญ่ออกจากประตูด้านหน้าคนขับในพัดถุงพลาสติกมีแจกันดอกไม้และช่อดอกไม้สีส้มแดงก่อนขี่จักรยานออกจากการไฟฟ้าด้านประตูหน้ามุ่งหน้าไปปากซอยจรัญสนิทวง97จากนั้นขี่จักรยานมาบนทางเท้าและย้อนสอนมุ่งหน้าไปยังสะพานลอยคนข้ามเพื่อข้ามสะพานลอยไปยังซอยจรัญ96ทับ2และขึ้นรถโดยสารประจำทางปอ18ในเวลา 7:43 นาฬิกา 43 นาทีต่อมา 8:43 นาฬิกา 43 นาทีวัฒนาลงจากรถเมล์ที่ด้านป้ายรถเมล์ระหว่างประตู5และ6ของโรงพยาบาลพระมงกุฎสวมที่ปิดปากปิดจมูกอำพรางใบหน้าถือถุงพลาสติกเดินมาตามถนนราชวิถีแยกตึกชัยมุ่งหน้าอนุสาวรีย์เดินมาถึงประตูที่6วัฒนาเลี้ยวซ้ายเข้าโรงพยาบาลมุ่งหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 8:46 นาฬิกา 46 นาทีเดินเข้าไปในอาคารเข้าไปที่ห้องวงสุวรรณ 8:47 นาฬิกา 47 นาทีวัฒนาอยู่ที่นี่1ชั่วโมง33นาทีระหว่างนั้นกล้องจับภาพได้ว่าวัฒนาเปิดสวิตช์ระเบิดและหน่วงเวลาระเบิด 10:20 นาฬิกา 20 นาทีวัฒนาเดินออกมาจากห้องวงสุวรรณก่อนเกิดเหตุหลังจากนั้น 10:20 นาฬิกา 20 นาทีวัฒนาออกมาจากห้องวงสุวรรณ10นาทีให้หลังระเบิดเกิดขึ้นใช้มือขวากำรวบก่อนเกิดเหตุระเบิดเพียง10นาทีนะคะก่อนเกิดเหตุระเบิดเพียง10นาทีวัฒนาใช้มือขวากำรวบถุงพลาสติกเข้ากับด้ามล่มในลักษณะหนีบไม่ปรากฏวัตถุที่มีน้ำหนักคือแจกันและช่อดอกไม้ที่ออกมาด้วยจากนั้นเดินออกอาคารเฉลิมพระเกียรติผ่านทางก่อสร้างกล้องวงจรปิดจับภาพวัฒนาเดินออกมาตามถนนราชวิถีมุ่งประตู7ประตู6ไปยังป้ายรถเมล์ตอนนั้น 10:31 นาฬิกา 31 นาทีมีพยานในที่เกิดเหตุถ่ายภาพและปรากฏภาพเจกันต้องสงสัยติดผนังที่จุดเกิดเหตุไม่นานก่อนจะเกิดระเบิด 10:43 นาฬิกา 43 นาทีหลังเกิดเหตุวัฒนาขึ้นรถเมล์สาย14ที่ป้ายรถเมล์ระหว่างประตู5กับประตู6ไปอนุสาวรีย์ชัยและลงจากรถบริเวณเกาะพญาไทแล้วเดินบนสกายวอล์กไปยังฝั่งโรงพยาบาลราชวิถีก่อนลงจากสะพานมาที่เกาะราชวิถีนั่งอยู่ตรงตู้ ATM และนั่งอยู่ตรงนั้น18นาทีก่อนลุกเข้าไปในร้านก๋วยเตี๋ยวต่อมา 11:31 นาฬิกา 31 นาทีมุ่งไปยังหน้าป้อมขสมก 12:24 นาฬิกา 24 นาทีออกจากป้อมขึ้นรถเมล์สาย18เส้นทางอนุสาวรีย์ชัยไปท่าอิฐนนทบุรี 13:03 นาฬิกา 3 นาทีวัฒนาลงจากรถขี่จักรยานกลางร่มผ่านร้าน 7-Eleven ปากซอยจรัญ97มุ่งหน้ากฟผ.บางกลวยจอดรถที่อาคารสถานพยาบาลแล้วมาที่รถเก็บของในรถขับรถออกจากการไฟฟ้า
นี่คือเส้นทางย้อนรอยวัฒนาที่บอกว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนตลอดเส้นทางย้อนหลังกลับไป50ป้ายรถเมล์และกำทุกอย่างไว้เป็นความลับจนกระทั่งกลางดึกของวันที่14ก็จับตัววัฒนาวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังจากที่มีข่าวออกมาแล้วว่าวัฒนาเกลียดทหารบางคนโดยเฉพาะทหารที่วัฒนาอ้างว่าทหารกลุ่มนี้ใช้ประชาชนเป็นฐานก้าวขึ้นสู่อำนาจเป็นชนชั้นนำหรือเป็นรัฐบาลและเป็นครม.ก็ตามทีนายกรัฐมนตรีสัมภาษณ์หลังจากการประชุมครม.ค่ะกรณีวัฒนานี่แหละค่ะบอกว่าพฤติกรรมของวัฒนาเนี่ยเป็นการก่อเหตุแบบรายย่อยทำแบบอิสระที่เรียกว่าโลนวูลฟ์ซึ่งมีในต่างประเทศไปฟังนายกค่ะพฤติกรรมแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษอะโดโลนวูลฟ์ไงต่างประเทศเขาก็มีไงอิสระไงรายย่อยไงแต่ของเรามันพอรายย่อยขึ้นมาปั๊บมันมีรายใหญ่อยู่เสมอนะข้างหลังอะกำลังสืบต่อนะถึงใครเอาหมดอะนะมันไม่ได้หยุดแค่นี้หรอกมันก็สืบต่อไปเรื่อยๆนะชิ้นส่วนมาจากไหนอะไรมาจากไหนโทรศัพท์คุยกับใครอะไรกันมันมาหมดอะนะมีการพบปะกับใครบ้างไม่ใช่ไหมเพราะจบวันนี้จะจบเลยเหมือนกับคดีธรรมชโยมันจบที่ไหนแล้วเขาก็ตามติดอยู่นั่นน่ะเดินคดีอยู่ไหมทำไมต้องประกาศทุกวันเลยเหรอว่าวันนี้ทำอะไรบ้างวันนี้ทำอะไรบ้างทำไมต้องตอบโจทย์ทุกวันเหรอเขาก็ทำงานตามระบบของเขาไปสิให้เวลาเขาจะมาเสียเวลาตอบคำถามบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของกลไกเขาทำงานเขาก็ทำมันมีตลอดเพียงแต่วันนี้ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจับไปได้มากขึ้นเอาคดีเขาถูกกระบวนการมากขึ้นนายกรัฐมนตรีบอกว่าใครไม่ชอบทหารก็อย่าไปสนเป็นเรื่องของท่านใครไม่ชอบผมก็ช่างท่านแต่นายกรัฐมนตรีบอกว่าจะไปมองอะไรโกคนเดียวยังมีอีกหลายคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้จะโกอะไรก็ไปหมดละจะไปมองโกคนเดียวมีอีกหลายคนที่มันมีพฤติกรรมลักษณะนี้แต่ไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่ก็ต้องสืบกันต่อนะไอ้เรื่องอะไรไม่ชอบทหารไม่ชอบก็อย่าไปสนใจนะอ้วนชอบป่ะล่ะชอบทหารป่ะต่อให้ดีนะเรื่องของท่านถ้าไม่ชอบผมก็ช่างท่านแล้วผมไม่สนใจว่าใครชอบไม่ชอบผมสนใจว่าประเทศชาติมีปัญหาอยู่ไหนจะเดินหน้าแก้ปัญหายังไงผมไม่เคยสนใจว่าใครจะชอบผมไม่ชอบผมผมสนใจแต่ว่าวันนี้เราจะบริหารราชการแผ่นดินให้ประเทศของเราเดินหน้าไปถึงไหนคำพูดตอนนึงคือโกหมายถึงว่าโกตีจะโกตีคนเดียวหรือว่าอีกหลายๆคนก็ตามทีมันมีคนในลักษณะแบบนี้ค่ะคำพูดอีกคำนึงโลนวูลฟ์ลอนวูฟคืออะไรช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีรายงานด้านความมั่นคงหลายฉบับที่ทำโดยรัฐบาลของสหรัฐอเมริการะบุว่าการก่อการร้ายยุคหลัง10ปีแรกของศตวรรษที่21ไม่ได้เกิดจากเครือข่ายหรือกลุ่มคนที่มีแนวคิดต่อต้านอำนาจรัฐเพียงอย่างเดียวเหมือนที่ผ่านมาแต่เกิดจากฝีมือของกลุ่มคนแต่เกิดจากฝีมืออิสระกลุ่มอิสระที่เรียกว่าลอนวูฟแปลเป็นภาษาไทยว่าหมาป่าแห่งความโดดเดี่ยวหมายถึงคนปฏิบัติการต่อต้านอำนาจรัฐผู้ก่อเหตุอุกอาจโดยลำพังเพื่อล้มล้างระบอบการปกครองบางอย่างกระแสการก่อเหตุแบบฉายเดียวสร้างความตื่นตระหนกกับโลกตะวันตกรอบแรกก็คือเรื่องไนจีเรียบรรทุกระเบิดซุกซ่อนสารระเบิดขึ้นไปในเครื่องบินในสหรัฐต่อมาเกิดเหตุการณ์ที่สนามบินแฟรงเฟิร์ตและเกิดเหตุการณ์อีกหลายๆอย่างในรอบโลกของเราในรอบหลายปีล้วนแล้วมาจากคนที่เรียกว่าฉายเดียวและรัฐบาลฝ่ายความมั่นคงของรัฐบาลสหรัฐเรียกกลุ่มผู้ชายเดี่ยวเหล่านี้ว่าโลนวูลฟ์ค่ะและนายกรัฐมนตรีก็เอาออกมาใช้เป็นคำเปรียบเทียบการก่อเหตุของวัฒนาภูมิเรศว่าโลนวูลฟ์แต่เชื่อมั่นว่าหลังโลนวูลฟ์คือหลังหมาป่าตัวนี้มีผู้บงการหลังผู้บงการไม่ได้มีแค่โกคนใดคนหนึ่งเพียงแค่คนเดียวหรอกแต่มันต้องมีเป็นกระบวนการและลักษณะแบบนี้กำลังจะถูกดำเนินการทางกฎหมายผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกจะรักทหารไม่รักทหารก็ช่างท่านจะรักผมไม่รักผมก็ช่างท่านค่ะพักกันสักครู่หนึ่งกับช่วงแรกเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า4คำถามของนายกรัฐมนตรีค่อยๆมีค่อยๆไปไม่น้อยใจจะมีคนตอบมากน้อยแค่ไหนไม่เป็นไรสักครู่กลับมาการเมืองเข้มข้นค่ะ